วันจันทร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2566ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการตามรอยโรงเรียนหมอหลวงกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราชโดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยให้กับสังคมไทยส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและศาสตร์การแพทย์แผนไทยรวมถึงเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของตนเองซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2566ณศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราช